ในช่วงต้นของศตวรรษที่19ช่างทำนาฬิกาชาวคอนเนคติคัตชื่อว่าอีไลท์แทรรี่กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์เขาได้รับข้อเสนอจากนักธุรกิจชาวคอนเนคติคัต2คนให้ผลิตนาฬิกากลไกไม้เป็นจำนวนที่ไม่เคยได้ยินกันมาก่อนคือ 4,000 เรือนภายในระยะเวลา3ปีเพื่อจะประสบความสำเร็จเขาจึงต้องพัฒนาเทคนิคที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนเช่นกันนี่เป็นครั้งแรกที่นาฬิกาจะถูกผลิตจากชิ้นส่วนที่สามารถสับเปลี่ยนกันได้เขาไม่ได้ผลิตนาฬิกาสักเรือนจนกระทั่งปีสุดท้ายเขาใช้เวลาทั้งหมดสร้างเครื่องจักรและวางแผนให้โรงงานของเขาเพื่อที่จะผลิตนาฬิกาเหล่านี้เทอรี่เชื่อมั่นว่าเขาสามารถผลิตนาฬิกา 4,000 เรือนได้ภายใน1ปีและเขาก็ทำได้และนั่นเปลี่ยนแปลงตลาดโดยรวมและนำนาฬิกาทั้งขนาดใหญ่และเล็กไปสู่มือประชาชนด้วยราคาเพียงน้อยนิดและมันก็เป็นนาฬิกาที่เยี่ยมมากๆด้วยการผลิตนาฬิกาของชาวอเมริกันกลายเป็นอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วซึ่งสวนทางกับศิลปะและก็งานฝีมือแต่ว่าสินค้ามีราคาถูกมากถูกมากจนกระทั่งเมื่อชาวอเมริกันนำนาฬิกาเข้าไปจำหน่ายในอังกฤษเป็นครั้งแรกเจ้าหน้าที่อังกฤษก็สั่งยึดมันเอาไว้พวกเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะผลิตนาฬิกาได้ในราคานี้ดังนั้นเห็นได้ชัดว่านี่คือการทุจริตเพื่อเลี่ยงภาษีและพวกเขาจึงได้ยึดนาฬิกานั่นทั้งหมดเอาไว้ไม่นานส่วนที่เหลือของโลกก็เริ่มตามทันและเทคนิคการผลิตจำนวนมากของอีไลท์แทรรี่จะก่อให้เกิดนาฬิกาสำหรับประชาชนหลายล้านเรือนต่อไปนี้ใครก็ตามและทุกๆคนสามารถมีนาฬิกาที่แม่นยำไว้ใช้ได้